รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับในรายการเต็มปากเต็มคำนะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 นาทีนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับเจอนานากับเท็ดดี้มาทำเมนูแสนอร่อยคนละ1เมนูจากวัตถุดิบเดียวกันค่ะวันนี้มาดูดีกว่าว่าทีมงานของเราเนี่ยเขาเตรียมวัตถุดิบอะไรไว้ให้เราบ้างแล้ววันนี้นะฮะวัตถุดิบของเราคืออะไรเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมๆกันดีกว่านะครับ1 2 3ปึ๊บโอ้สะโพกหมูชิ้นใหญ่แบบนี้เอามาหั่นทำทงคัตสึนะต้องอร่อยมากๆแน่ๆเลยแต่ว่าแหมเอามาทำเมนูหมูทอดแบบไทยๆก็น่าสนใจเหมือนกันนะคุณผู้ชมนานาขอเอาสะโพกหมูเนี่ยมาหั่นเป็นชิ้นแล้วก็มาทำเป็นหมูทอดต้มยำกรอบกันดีกว่านี่คือความอลังการที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้คือเนื้อหมูนะครับก็จะเป็นส่วนสะโพกนั่นเองนะครับมีความนุ่มอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีไขมันมีผังผืดบ้างอาจก็เป็นเนื้อหมูที่เอามาทำได้หลากหลายเมนูแต่ถ้าถามผมนะครับเนื้อหมูแบบนี้นะครับหั่นเป็นชิ้นแล้วไปทอดนิดนึงโอ้โหน่ากินมากๆเลยเอามาผัดเปรี้ยวหวานนี่อร่อยอย่าบอกใครนะครับแล้วก็วันนี้ของผมจะไม่ใช่เปรี้ยวหวานธรรมดาด้วยจะเป็นแบบฟิวชั่นกับเมนูหมูทอดซอสเปรี้ยวหวานครับเอาละครับเมนูหมูทอดซอสเปรี้ยวหวานของผมนะครับขั้นตอนแรกเลยเราต้องเอาหมูมาทอดก่อนนะฮะก็ง่ายๆเลยครับคุณผู้ชมเนื้อหมูสะโพกเมื่อกี้นะครับเหลืออยู่นิดนึงนะครับเข้าใจว่าอีกหนึ่งเมนูเนี่ยคงต้องใช้เยอะกว่านะครับไม่เป็นไรผมก็ได้แค่นี้ก็แค่นี้เนาะอ่ะเนี่ยหั่นมาเป็นชิ้นเต๋าๆเวลาเอาไปทอดนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยข้างนอกกรอบๆข้างในเขาก็จะได้ยังมีเนื้ออยู่นะก็จะได้แบบได้เคี้ยวได้อะไรเนาะแล้วก็ง่ายๆเลยครับอันนี้แป้งประกอบอาหารนะครับใส่ได้เลยสังเกตว่าผมไม่ได้ปรุงรสอะไรเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวซอสของเราจะเข้มข้นมากๆเอาละครับจากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับระหว่างนี้นะครับคุณผู้ชมผมอุ่นน้ำมันไว้แล้วนะครับก็เป็นน้ำมันปาล์มได้เลยนะฮะเวลาทอดอะไรก็จะได้กรอบอร่อยสบายใจนะครับทอดกรอบๆนะครับเวลาทานเนี่ยมันจะได้แบบแป้งเบาๆเลยครับข้างนอกได้แบบนี้ปุ๊บก็หย่อนลงกระทะได้เลยฮะค่อยๆครับค่อยๆหย่อนลงไปหลังจากที่เราใส่หมูลงไปทอดนะฮะคุณผู้ชมไม่ต้องพลิกอะไรเยอะเลยครับทิ้งให้เขานะฮะมีความแบบเหลืองทองกรอบนอกนุ่มในนะครับปล่อยไว้เลยสำคัญคือน้ำมันเนี่ยท่วมๆครับทำอาหารเนี่ยอย่าห่วงน้ำมันคุณผู้ชมนะแล้วค่อยไปลดทีหลังไขมันก็ต้องมีไขมันดีกันบ้างจะมีไขมันไม่ดีอย่างเดียวได้ยังไงเนาะก็ต้องรับประทานกันไปครับนี่เอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราทิ้งไว้นะครับนี่เลยนะฮะสีทองแบบนี้เลยคือเราเนี่ยคลุกแป้งแห้งนะครับไม่ได้ต้องการให้เวลาไปคลุกกับซอสเนี่ยถ้าเราเป็นแป้งเปียกปุ๊บเนี่ยมันจะมีความกรอบใช่ไหมแต่ว่าความกรอบนั้นก็จะแยกชั้นกับตัวเนื้อหมูอันเนี้ยเราคลุกแบบแป้งแห้งอย่างเดียวมันก็จะกรอบติดผิวไปเลยเอาไปคลุกปุ๊บเนี่ยมันก็จะกรอบนอกนุ่มในก็มีหลายแบบหลายสไตล์ใครชอบแบบไหนทำแบบนั้นได้เลยนะฮะจากนั้นก็นี่เลยนะครับยกลงได้หมูกรอบๆนุ่มๆแบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทำซอสเปรี้ยวหวานแล้วก็มาคลุกกับหมูที่ทอดไว้พร้อมๆกันเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมครับหมูทอดเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาทำซอสเปรี้ยวหวานพร้อมๆกันนะครับก็นำกระทะขึ้นตั้งไฟได้เลยต้องบอกว่าเปรี้ยวหวานของผมนะครับแตกต่างมากๆจากของคุณย่านะฮะหรือของอโผของอโผเนี่ยเป็นแบบผักเยอะอโผเวลาจะทำเปรี้ยวหวานนะคือขึ้นต้นเหมือนกันใส่น้ำมันใส่กระเทียมแต่มาปุ๊บนี่แตงกวามะเขือเทศสับปะรดหอมใหญ่โอ้โหไม่เจอเนื้อสัตว์เลยแบบนี้ไม่ไหวนะวัยรุ่นแบบเราครับต้องเนื้อล้วนผักน้อยๆนะเดี๋ยวไปกินอย่างอื่นเพิ่มเติมเอานะโอเคกระทะเริ่มร้อนนะครับใส่น้ำมันพืชลงไปเลยนี่จากนั้นนะครับง่ายๆเลยกระเทียมสับนะครับใส่ลงไปได้เลยครับตามด้วยหอมใหญ่นะครับสับละเอียดทุกอย่างเลยนะและอันนี้เพื่อเพิ่มความแบบเป็นแบบเกาหลีนะคุณผู้ชมนะ
ก็ต้องมีกลิ่นของขิงหน่อยก็เป็นขิงสับนะครับสับละเอียดเลยผัดให้เขาหอมๆเลยครับโดนความร้อนปุ๊บเนี่ยก็จะได้สุกแล้วก็มีกลิ่นแล้วก็รสชาติออกมาเนาะเอาละครับหลังจากตัวกระเทียมนะครับขิงแล้วก็หอมใหญ่ที่เราใส่ลงไปเริ่มสุกนะครับเราก็จะเริ่มขั้นตอนการทำเปรี้ยวหวานละอันนี้ก็ง่ายๆนะฮะคุณผู้ชมซอสมะเขือเทศนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะว่าเราแบบอยากได้สไตล์เกาหลีนิดนึงก็ต้องนี่ครับโคชูจังนะครับหวานๆเผ็ดๆหอมๆนะครับจากนั้นนะครับปรุงรสนิดนึงครับตามด้วยซีอิ๊วขาวนะครับตามด้วยน้ำตาลทรายนะครับหวานๆหน่อยนะฮะเวลาแบบเข้าๆกันดีปุ๊บเนี่ยจะได้เคลือบกับชิ้นไก่จะได้เงาๆนะครับแล้วก็สุดท้ายน้ำส้มสายชูนะครับเราใส่นิดนึงจะได้มีรสชาติเปรี้ยวนะครับตัดรสได้นะครับพอน้ำตาลละลายนะครับเขาจะได้ไปเคลือบกับชิ้นหมูได้นะครับก็จะได้เงาๆสวยๆด้วยนะครับจากนั้นนะครับก็ผัดให้เข้ากันเลยครับง่ายๆแบบนี้เลยนะครับเนี่ยถ้าเป็นจานานาก็คงแบบมีน้ำผึ้งมีอะไรอย่างเงี้ยของผมก็ไม่เป็นไรน้ำตาลทรายไม่ฟอกสีด้วยเอาละครับคุณผู้ชมฮะดูซอสเปรี้ยวหวานของผมเลยนี่พอเขาเริ่มสุกนะฟูๆแบบนี้ความข้นจะเริ่มมานะครับนี่นะครับดูเขาเริ่มฟูนี่ครับแบบนี้เลยนะครับพอได้แบบนี้นะครับคุณผู้ชมก่อนที่เขาจะแห้งเหือดไปน้ำมันงานะครับหอมๆเลยเอาละปิดไฟครับผัดให้เข้ากันพอได้ที่แล้วปุ๊บก็หมูทอดของเราครับใส่ลงไปนี่ขั้นตอนนี้ก็ง่ายๆละแค่คลุกเขาให้เขาเข้ากันโอ้โหดูสิสีสันน่ากินมากนี่แหละนะต้องบอกว่านี่คือผัดเปรี้ยวหวานแบบวัยรุ่นน่ะนะอาจจะไม่เหมือนกับของอโผจริงๆต้องขอโทษด้วยอโผดูอยู่อาจจะโกรธนะฮะแต่มั่นใจในความอร่อยนี่โอเคครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเท็ดดี้ในวันนี้นะฮะหมูทอดซอสเปรี้ยวหวานครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับและสุดท้ายนะครับจัดใส่จานเสิร์ฟได้เลยนะครับนี่ดูไปดูมาก็เหมือนหมูแบบหมูทอดผัดพริกขิงนะแต่ว่าอันนี้ไม่ได้นะซอสเปรี้ยวหวานแบบโคชูจังนะว้าวเอาละครับอ่ะหมูทอดซอสเปรี้ยวหวานของเรานะครับก่อนเสิร์ฟครับคุณผู้ชมต้นหอมซอยนะครับขยุ่มไปเลยแบบนี้นะฮะแล้วก็โรยหน้าด้วยงาขาวคั่วนิดนึงนะครับหอมๆเลยเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูของเท็ดดี้ในวันนี้นะครับหมูทอดซอสเปรี้ยวหวานครับทอดของนานาวันนี้ไม่ธรรมดาเพราะว่านานาเนี่ยเอาหมูทอดของเราเป็นรสต้มยำค่ะเอาหลังช้อนขยี้เขาให้เจ้าสะโพกหมูของเราเนี่ยมีแป้งต้มยำเกาะให้ทั่วแบบนี้เลยค่ะมันจะทำให้ความเป็นต้มยำในหมูมันสมจริง 100% แล้วคุณคิดดูสิทั้งเผ็ดทั้งหอมเคี้ยวเข้าไปเจอสมุนไพรสดด้วยอ่ะวันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูแสนอร่อยปูอัดกรอบโกกิตัวจริงเรื่องแป้งทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีวิธีทำใส่แป้งประกอบอาหารตราโกกิลงในภาชนะตามด้วยน้ำเย็น
และสาหร่ายป่นคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่แป้งประกอบอาหารราโกกิลงในภาชนะนำปูอัดลงคลุกแป้งประกอบอาหารราโกกิตักขึ้นชุบแป้งผสมน้ำให้ทั่วจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ใช้ไฟปานกลางทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจะใส่ภาชนะรับประทานคู่กับซอสตามชอบพร้อมเสิร์ฟค่ะกับปูอัดกรอบทำไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะสะโพกหมูชิ้นโตของเราเนี่ยนะคะนานาเอามาหั่นเป็นเส้นแบบนี้คุณจากนั้นเนี่ยนะเราจะมาทอดกรอบค่ะหมูทอดของนานาวันนี้ไม่ธรรมดาเพราะว่านานาเนี่ยเอาหมูทอดของเราเป็นรสต้มยำค่ะวิธีการทำง่ายมากๆคุณดูวิธีการทำพร้อมๆกับนานานะตัวต้มยำกรอบของเราเนี่ยจะเต็มไปด้วยรสชาติความเป็นต้มยำค่ะเราใส่ขาสับลงไปในอ่างผสมตะไคร้นะคะเลือกโคนอ่อนสับละเอียดใส่ลงไปเวลาเคี้ยวเข้าไปเนี่ยจะได้ไม่เป็นเส้นๆกวนปากจะทอดหมูให้กรอบเนี่ยต้องมีแป้งทอดกรอบดีๆค่ะแล้วแป้งซองนี้เนี่ยนะไม่ใช่แค่ทอดหมูได้กรอบเขามีรสชาติอยู่ในนี้แล้วด้วยคุณไม่ต้องปรุงรสอะไรเยอะแยะเลยค่ะแค่ซองเนี่ยก็อร่อยแล้ววันนี้ใช้แป้งปรุงรสครบสูตรกระเทียมพริกไทยตราโกกิค่ะคุณขาหมูทอดต้มยำวันนี้นานาใช้เครื่องต้มยำจริงๆนะเราใส่เครื่องปรุงต้มยำตราพ่อขวัญค่ะเติมเสน่ห์ให้ทุกเมนูสร้างสรรค์เติมพ่อขวัญที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพเนี่ยขวดนี้เนี่ยนะเปิดขึ้นมาหอมกลิ่นเครื่องสมุนไพรต้มยำที่สำคัญมีรสชาติครบเลยด้วยหมูทอดวันนี้ของนานาใส่กะทิลงไปด้วยค่ะกะทิเนี่ยจะช่วยให้หมูทอดของเราเนื้อหมูนุ่มแล้วที่สำคัญมีกลิ่นหอมแน่นอนกะทิที่เลือกใช้วันนี้ใช้เป็นอัมพวากะทิ 100% ค่ะใช้ช้อนกดเครื่องต้มยำแล้วก็แป้งให้เข้ากันเลยค่ะจากนั้นเดี๋ยวเรามาตั้งกระทะใส่น้ำมันแล้วก็ทอดสมุนไพรก่อนทอดหมูกันอ่ะได้แป้งที่เป็นสีแบบนี้แล้วเนี่ยนะใส่สะโพกหมูลงไปเลยหลังจากใส่สะโพกหมูเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเอาหลังช้อนขยี้เขาให้เจ้าสะโพกหมูของเราเนี่ยมีแป้งต้มยำเกาะให้ทั่วแบบนี้เลยค่ะโอ้ยตรงนี้เนี่ยสีก็สวยแถมยังได้กลิ่นหอมๆของเครื่องสมุนไพรขึ้นมาด้วยแบบนี้เอาหลังช้อนนวดเข้าไปเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยนะคะจนแป้งกับหมูเกาะเข้ากันได้ดีและเข้ากันหมด
พักทิ้งไว้แล้วมาตั้งน้ำมันให้ร้อนกันค่ะเวลาทอดของให้กรอบกรวบน้ำมันสำคัญมากเลือกใช้น้ำมันให้ถูกประเภทนะคะของที่คุณทอดเนี่ยก็จะกรอบง่ายแล้วก็กรอบนานวันนี้ทอดของเนี่ยอยากได้น้ำมันท่วมๆก็ต้องเลือกใช้เป็นน้ำมันปาล์มค่ะแน่นอนตรามรกตนะจ๊ะเปิดไฟค่ะน้ำมันเริ่มร้อนทอดสมุนไพรค่ะเวลาทอดก็ใส่ลงไประวังน้ำนิดนึงเอาแห้งๆวันนี้เรามีตัวใบมะกรูดกับพริกขี้หนูค่ะสุดยอดเป็นเรื่องปกติมากๆไม่อยากลงพริกเลยจริงๆให้ตายเถอะอย่าให้สีเขาเข้มมากนะเพราะเดี๋ยวขึ้นมาสีเขาจะเข้มขึ้นอีกหน่อยนึงนี่นะคะพริกกับใบมะกรูดนะวางข้างหนึ่งก่อนตัวนี้เคี้ยวเพลินๆเลยสาเหตุที่ทอดสมุนไพรก่อนเนี่ยน้ำมันของเราจะมีกลิ่นหอมค่ะเพิ่มความเป็นต้มยำเข้าไปอีกสะโพกหมูหย่อนลงไปเลยน้ำมันเราร้อนได้ที่หลังจากหย่อนลงไปแล้วอย่าเพิ่งไปขยับอะไรเขานะทิ้งให้หมูของเราเริ่มสุกก่อนแล้วค่อยๆขยับเขาจริงๆถ้าโจทย์วันนี้เป็น3ชั้นนะนานายิ้มแล้วอ่ะชอบกินหมูติดมันมากเลยสงสัยคนคิดสูตรเนี่ยต้องกำลังลดหุ่นอยู่แน่ๆเลือกใช้หมูสะโพกเอามันออกให้เราหมดเลยดูสิคุณรอแป๊บนึงนะกำลังทอดอยู่เดี๋ยวพอเขาเหลืองนะเขาจะน่ากินกว่านี้อีกเครื่องต้มยำพริกเผาของพ่อขวัญนะเขาจะมีรสเปรี้ยวๆอยู่แล้วด้วยมันจะทำให้ความเป็นต้มยำในหมูมันสมจริง 100% แล้วคุณคิดดูสิทั้งเผ็ดทั้งหอมเคี้ยวเข้าไปเจอสมุนไพรสดด้วยอ่ะสูตรนี้เป็นสูตรที่กินกับเครื่องดื่มเย็นๆแล้วชื่นใจมากเลยอ่ะเดี๋ยวเก็บเตาแล้วจัดจานสักครู่เดียวจ้ะหมูทอดต้มยำเรียบร้อยแล้วค่ะคุณโอ้โหหยิบหมูทอดของเราใส่จานอุ้ยตายน่ากินมากๆคุณเจดี้เขาทำอะไรอ่ะแล้วจะบอกหรือเปล่าว่าสูตรคุณย่าอะไรอย่างเงี้ยหมูทอดต้มยำกรอบเรียบร้อยแล้วค่ะคุณนานาเชื่อว่าหมูทอดต้มยำกรอบสูตรนี้จะเป็นอีกหนึ่งสูตรที่สร้างอาชีพได้เลยล่ะคุณสามารถขายหมูทอดหลายรสชาติและหมูทอดต้มยำกรอบเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งรสขายดีแน่นอนเพราะว่าคุณเชื่อไหมกัดเข้าไปเนี่ยนะกรอบกรอบหอมๆที่สำคัญเนี่ยได้เคี้ยวเครื่องสมุนไพรสดๆด้วยอร่อยอร่อยจิ้มกินกับข้าวเหนียวหรือกินกับเครื่องดื่มเย็นๆก็เป็นอีกหนึ่งมื้อที่อร่อยมากๆแน่ๆอย่าลืมเอาสูตรของเราไปทำทานกันเยอะๆนะคะหมูทอดซอสเปรี้ยวหวานของเท็ดดี้นะครับแล้วก็หมูทอดต้มยำกรอบของเจ๊นะฮะก็อิ่มอร่อยไปทั้ง2เมนูจากสะโพกหมูชิ้นเดียวอยากให้คุณผู้ชมลองเอาสูตรของพวกเราไปทำทานกันเยอะๆนะคะเพราะรับรองความอร่อยเลยล่ะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูบะหมี่กุนเชียงคั่วพริกเกลือจากกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลราอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาฝากค่ะกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นเนื้อหมูเน้นๆหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังนำกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ลงต้มจนสุกจากนั้นหั่นแฉลบเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับผัดจนกระทั่งเหลืองใส่พริกขี้หนูสับพริกชี้ฟ้าเหลืองสับรากผักชีสับและใบมะกรูดผัดจนมีกลิ่นหอม
จากนั้นใส่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปลวกสุกปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายและซอสเห็ดหอมผัดให้เข้ากันใส่กุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ที่เตรียมไว้ผัดให้เข้ากันอีกครั้งปิดไฟตักใส่ภาชนะโรยต้นหอมซอยพร้อมเสิร์ฟค่ะกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สั่งได้แล้วที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดและ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดครั้งแรกของการรวมตัวข้าวเจ้าที่ดีที่สุดที่ผ่านการคัดสรรโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ข้าวเม็ดสวยหุงขึ้นหม้อนุ่มละมุนพิเศษ4แพ็คราคาเพียง380บาทส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่026827644หรือจะสั่งออนไลน์ได้ที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดต้องบอกว่าวันนี้นะครับคุณผู้ชมเต็มอิ่มถึง2เมนูเลยกับเต็มปากเต็มคำนะฮะทั้งหมูทอดซอสเปรี้ยวหวานของเท็ดดี้นะครับแล้วก็หมูทอดต้มยำกรอบของเจเจนะฮะก็อิ่มอร่อยไปทั้ง2เมนูจากสะโพกหมูชิ้นเดียวอยากให้คุณผู้ชมลองเอาสูตรของพวกเราไปทำทานกันเยอะๆนะคะเพราะรับรองความอร่อยเลยล่ะเมนูอร่อยๆแบบนี้นะครับติดตามชมกันได้นะฮะที่รายการเต็มปากเต็มคำครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับแต่ถ้าใครก็ตามเนี่ยนะอยากดูสูตรรายการของพวกเราเพิ่มเติมอีกหรืออยากชมพวกเราย้อนหลังเนี่ยนะคะสามารถชมได้อีกหนึ่งช่องทางค่ะทาง YouTube นะที่ Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีค่ะเข้าไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับแล้ววันนี้เต็มปากเต็มคำหมดเวลาลงไปแล้วครับกลับมาพบกับนานาและเท็ดดี้ได้ใหม่ทุกวันพุธนะคะเวลาบ่าย 2:45 ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยผมเห็นแครอทแบบนี้ก็เลยอยากจะเอามาทำเค้กครับแครอทเค้กนะครับคุณผู้ชมบอกได้เลยว่าเป็นเมนูที่อร่อยมากๆนะครับแล้วก็ทำง่ายจริงๆครับเพียงแค่เราใส่ทุกอย่างเข้าไปแล้วก็ไปอบก็จะกลายเป็นแครอทเค้กเนื้อแบบฉ่ำๆเราจะมาทำสลัดมันฝรั่งกันค่ะเป็นสูตรที่ทำง่ายแล้วก็มีกลิ่นอายของความเป็นเอเชียร้อนๆแบบนี้นะคะใส่มายองเนสของเราลงไปเคล้าอย่างนี้เลยสลัดมันอันนี้คุณจะกินตอนอุ่นๆก็ได้หรือคุณจะไปแช่เย็นจัดๆแล้วก็ทานก็ได้เช่นกันค่ะ